ก็คือนี่เป็นภาพเซต50นะครับที่เวลาลงมาเนี่ยเริ่มทำเนกาทีฟในทำเต็ม30นาทีนะครับครับเวลาเด้งขึ้นมาจะมีรีสิสแตนซ์สำคัญ2อันคือ1010กับ1016นะครับอันนี้คือเซต50นะครับโดยบริเวณ1016โดยหลักการก็คือเสี่ยงช็อตดูนะครับทีนี้เรากลับไปที่เซตอินเด็กซ์นี่เป็นภาพเซตอินเด็กซ์นะครับตัวดาวโจนส์ที่เราเคยคุยกันในฟิวเจอร์เนี่ยตกลงก็ลงมาที่ 34,200 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไป 34,800 แต่แล้วก็ร่วงคือทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวโจนส์ที่ร่วงลงมาเวลาเด้งเดย์เทรดวันนี้ก็ยังอาจจะไม่นิวไฮเกิน 34,800 ครับนะครับก็คือคาดว่าเป็นไซด์เวย์ดาวในทำบนจอด10นาทีนะครับตัวเซตอินเด็กซ์จึงควรระวังด้วยการระวังรีสิสแตนซ์2บริเวณนะครับคือที่ 1690 1694นะครับโดยทั้ง2บริเวณนิยามคำว่าระวังคือขายนะครับ1690 1694นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันเด้งขึ้นไปแล้วก็โดยหลักการของเซตคือขายแต่ถ้ามันลงมาเนี่ย1678 1674นะครับอาจจะมีเด้งเด้งก็ขายอีกครับเพราะคำว่าเด้งเนี่ยสมมุติว่าลงมาที่1678เวลาเด้งมันน่าจะเด้งไม่เกิน1686แต่ถ้าลงมา1674เวลาเด้งก็ไม่เกิน1686นะครับเดาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นก็คือการเซลล์เซลล์เซนต์เวลาเด้งคือแปลว่ากรอบระยะสั้นจะไม่เกิน1694ถูกไหมเมื่อกี้ฟังถ้าให้คาดการอย่างนั้นใช่ครับครับคาดการว่าไม่เกิน1694แต่ไม่รู้จะถึงไหมนะครับครับและสมมุติว่าเราขายที่1693กว่าได้เพราะจริงเราคงไม่ขาย1694เป็นนะครับแต่ถ้าเราขายได้1693กว่าได้แล้วมันไม่ลงเนี่ยไอ้1698 1699ก็ยังอาจจะลงอยู่ดีไม่ได้ให้ตามซื้อนะครับจนกว่าจะมีการอัปเดตใหม่หรือว่าพรุ่งนี้ถ้าคุยกันก็ไปอัปเดตใหม่ถ้ามันขึ้นแรงกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าขึ้นแค่169394ก็ถ้าน่าเทคโปรฟิตหรือว่าลดความเสี่ยงของพอร์ตนะครับแล้วก็เพอเพอ1690ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็สัปดาห์นี้นะครับถ้าหากว่าเซตยังไม่เกิดสัญญาณโพซิทีฟใหม่ซึ่งนิยามคำว่าโพซิทีฟใหม่เนี่ยต้องรอนิยามนะครับดังนั้นก็คาดไว้ก่อนว่ามันจะเด้งชั่วคราวนิดเดียวแล้วก็อาจจะซิกแซกลงมาข้างล่างนะครับโดยคาดหวังการลงมาที่แถว1670-71นะครับหรือว่า1662มากกว่าครับซึ่งสัปดาห์นี้มันมีการซื้อขายเพียง2วันฮะคุณกิรติสถานการณ์มันจะเกิดขึ้น2วันนี้หรือว่าหลังสงกรานต์ฮะเพราะว่าในเชิงทางเทคนิคมันจะไม่รับรู้เรื่องของวันหยุดถูกไหมฮะใช่ครับคือสิ่งที่พูดก็คือต่อเนื่องไม่เกี่ยวกับวันหยุดนะครับคือให้คาดว่าดัชนีเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มเป็นขาลงอาจนะครับอาจจะเริ่มเป็นขาลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขที่เราเคยคุยกันว่าหลุด1691เนี่ยมันหลุดไปแล้วเพราะนั้นอาจจะเริ่มเป็นขาลงอย่างน้อยชั่วคราวคือลงมาที่1662นะครับนะหรือว่า1638ถึง1640แต่ว่าเวลาเนี่ยไม่เกี่ยวกับสงกรานต์คือหลังสงกรานต์มันก็เกิดได้นะครับทีนี้ถ้ามันจะเกิด positive ใหม่แล้วเราค่อยไปเล่นสำหรับ set index นะครับสรุปคือขึ้นขายลงก็พยายาม sell on strength อยู่ดีขึ้นขายในที่นี้คือกระชับพอร์ตนะครับนี้ถ้าหากว่าเราจะพยายามเล่นเป็นตัวๆเนี่ยมันก็พอจะมีแต่น้อยตัวลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการพยายามเสี่ยงเบสตัว transportation ขนาดใหญ่นะครับหรือว่ามันจะมีตัวกลุ่มเรือขนาดเล็กนะครับที่อยู่แถว support หรือการพยายามเทรดนะครับเก็งกำไรกลุ่มคอมเมอร์สขนาดใหญ่กับกลุ่มคอมเมอร์สไม่รู้ใหญ่ไหมแต่ราคาไม่ใหญ่นะครับคือพูดง่ายๆคือตลาดเม็ดขาลงอ่อนๆแต่ว่ายังมีการเล่นรายตัวได้ใช่ครับแต่ว่าการเล่นรายตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยลงไปเยอะคือหมายความว่าตัวที่จะเลือกเล่นเนี่ยน้อยลงไปไม่เหมือนช่วงที่แล้วนะครับสรุปความโดยคร่าวๆก็คือการเน้นขายอะเน้นขายอยู่นะครับไม่ว่าจะลงหรือขึ้นครับครับโดยทรงกะที่คุณเกียรติบอกเนี่ยจริงๆมันกรอบมันก็ไม่ได้กว้างมากนะ169กว่า166กว่า167กว่าเนี่ยในยุคนี้กรอบ20 30จุดเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ทรงใหญ่เนี่ยหลังสงกรานต์เป็นยังไงขึ้นในเชิงพื้นฐานก็แล้วกันหรือในเชิงกลยุทธ์ในเชิงพื้นฐานเนี่ย
ขากังวลเรื่องของเซลล์เอ็นเมย์และบางคนเขากังวลเรื่องเซลล์ตั้งแต่เอพิลด้วยในเชิงทางเทคนิคแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่พฤษภาหรือปลายเมษาจะเกิดการลงหนักของหุ้นไทยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกๆครั้งที่มีการลงหนักเนี่ยในไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยมันจะต้องมีการหลุดแนวสำคัญก่อนนะครับซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยที่ลงหนักมันจะต้องมีการหลุดแต่การหลุดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าลงหนักนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการหลุด1691เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในช้อยที่อาจจะทำให้ลงหนักได้เพราะเราไม่ได้บอกว่าจะไปรับที่1662หรือว่า1640แล้วเป็นโลเวสนะครับแต่นั้นเป็นแค่จุดที่อาจจะเด้งเฉยๆนะครับแต่ถ้ามองว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยพอเกิดการหลุดซัพพอร์ตสำคัญบ้างนะครับของขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้ลงยาวได้เช่นลงมาในระดับเข้าแนวนี้เหมือนเดิมนะครับตามแนวที่ลากเนี่ยเข้าแนวนี้หรือว่าสมมติว่ามันจะต่ำกว่าแนวนี้เลยก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าสาเหตุของการหลุดลงมาหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะลงมาแค่นี้เหมือนภาพนี้นะแล้วก็ขึ้นหรือว่าลงมาหน่อยนึงแล้วขึ้นแต่ว่ามันก็มีสักครั้งที่มันอาจจะลงยาวก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราพูดก็คือการตามไปขับรถทีละ200เมตรนะครับตามไปเรื่อยๆให้มันไม่ชนเลยแล้วก็หวังว่ามันไม่ชนเลยไม่ว่าจะกี่พันไมล์กี่พันกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราพยายามมองระยะกลางจริงๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมพูดตรงๆนะเสร็จแล้วพอระยะสั้นหรือระยะสัปดาห์เปลี่ยนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนคอมเมนต์ระยะกลางอีกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำจริงๆก็คือเราขับรถ200เมตรให้มันไม่ชนแล้วผ่านไป 20,000 กิโลมันก็ไม่ชนนะครับครับเบนเทนไปเรื่อยๆจะปลอดภัยกว่าดีกว่าไปกลับลำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระยะกลางกลับมาดีระยะกลางกลับมาไม่ดีอะไรวนไปวนมาแล้วไอ้คนที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจับลำไม่ทันครับแต่ว่าถ้าถามว่าโดยหลักการเก่าๆนะครับว่าการฟันธงว่าในเดือนพฤษภาคมจะดีหรือไม่ดีนะครับในสายตาผมก็ต้องมองว่าไม่ดีไปก่อนครับครับอ่ะเอา2คำถามสุดท้ายครับเอาราคาน้ำมันราคาทองคำคอมมูนิตี้บ้างครับก่อนที่จะพบกันอีกทีวันอังคารครับครับผมก็บังเอิญมันอยู่คนละจองในตอนเช้านะครับก็ราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่มันลงมาที่ 99.9 ตอนนี้นะครับเราจะพบว่ามันอยู่ใกล้ฐานโลเก่านะครับตัวไฮของมันเนี่ย อยู่สูงกว่าโลตรงนี้เยอะนั่นหมายความว่าภาพสามเหลี่ยมเนี่ยโอกาสที่สามเหลี่ยมเนี่ยจะเบรกเอาในเชิงอัพไปไกลๆมีน้อยกว่าทำแนว descending นะครับหรือว่าทำแนว symmetric สรุปก็คือในระยะสั้นเนี่ยตัวน้ำมันพอต่ำกว่า100ปั๊บให้ระวังการบิดกลับมาที่110หรือว่า115หลังจากนั้นนี่คือเวทเทสันหรือว่า BRT ครับ BRT นะครับครับ BRT คือต่ำกว่า100เนี่ยนะครับระดับประมาณเหนือ97อาจจะเริ่มมีเด้งละหรือว่า97นะครับซึ่งตอนนี้มัน99มันไม่ขาดเพียงแต่ว่ามันเด้งเนี่ยมันอาจจะเด้งเนี่ยได้หลายรูปแบบแต่ว่าหนึ่งในรูปแบบนั้นเนี่ยนะครับคือความกว้างของมันเนี่ยจะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะเกิน120ในระลอกแรกนะครับอาจจะเป็นแค่110นะครับหรือ115 16แค่นั้นด้วยซ้ำนะครับสรุปก็คือเบรนท์น่าจะใกล้ดีดกับจาก97 98เนี่ยดีดไป108นะครับถึง110หรือไม่ก็114 15แล้วว่ากันอีกทีนะครับครับส่วนทองนี่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูนิดนึงภาพยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนะครับโอ้แท้งเป็นอามาละทองยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมๆนะครับซึ่งใน120นาทีก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมส่วนในเดลี่ชาร์ตก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าไอ้ขาขึ้นเนี่ยคำว่าขาขึ้นเดลี่ชาร์ตเนี่ยต้องเข้าใจว่าลงมา1877ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดีนะครับมา1008ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดีเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถามว่ามันจะขึ้นต่อไปเลยไหมเนี่ยตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าให้คาดไว้ก่อนว่าทองเนี่ยนะครับยังมีแนวที่จะไปเทสและอาจจะยังไม่ผ่านคือประมาณ1960กว่าครับอาจจะยังไม่ผ่านแต่ในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นมันซึมขึ้นมาแต่พอ1960กว่าอาจจะหยุดใหม่ประมาณนี้หยุดใหม่นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าทองเนี่ยแข็งเราจะบอกว่าแข็งกว่าน้ำมันก็ไม่ใช่น้ำมันก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้ไปไกลๆแล้วกันครับได้ครับชัดเจนครับแล้ววันอังคารเย็นๆพบกันอีกทีครับก่อนจะหยุดยาวสงกรานต์ครับขอบคุณครับคุณกิติครับเช้าวันนี้